สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การอาร์ตอลทีเคยครั้งวันนี้ก็สกู๊ปโกจิล่ากับเบื้องหลังงานซ่าดีไซน์ชุดยางในหนังกอซิล่ากันนะครับจริงๆที่ทำแยกมาสักพักนี่ก็เพราะว่าไอคลิปก่อนผมเล่าเกี่ยวกับไคจูเนี่ยผมแทบไม่เคยเล่าเบื้องหลังงานสร้างเดเวลอปตัวชุดยางเท่าไหร่นะครับเรียกว่าข้อมูลมันตกหายไปเยอะเนาะผมก็เลยทำคลิปแยกไปนะครับนับแต่ชิไรโคจิไปถึงแองกิลัสดีไซน์แรกคราวนี้เราพูดถึงดีไซน์ของคิงคองกันบ้างนะครับคิงคองเวอร์ชัน1962ในหนังคิงคองปะทะกอซิลล่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจเหมือนกันนะเพราะว่านับแต่คิงคองภาคแรก1933เนี่ยเราก็ไม่มีคิงคองอีกเลยนะครับจนกระทั่งเกือบ30ปีเนี่ยเราก็ได้มีคิงคองตัวที่2ซึ่งเป็นคองเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับอย่างที่รู้กันว่าดีไซน์คิงคองแบบแรกเนี่ยถูกสร้างในงานสต็อปโมชั่นของ Willis H. O'Brien นะครับซึ่งเอาจริงตัว Willis เนี่ยเขาก็อยากสร้างหนังภาคต่อคิงคองมาอยู่แล้วและเป็นหนังสไตล์สัปหลาดสู้กันเลยนะครับเดิมแรกเนี่ยจะได้เป็นคิงคองต่อสู้กับแฟรงเกนสไตน์แต่ปัญหาคือเรื่องราวของโอไบรอันเนี่ยไม่เคยถูกสตูดิโอใหญ่เนี่ยหยิบมาสร้างเลยนะครับแทนต่อมาเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นคิงคองประทับโทมิทิอุสเพราะว่าลิขสิทธิ์มันไม่เหมือนกันเนาะคิงคองเนี่ยมันเป็นลิขสิทธิ์ RKO ในขณะที่แฟรงเกนสไตน์เนี่ยมันของยูนิเวอร์แซลนะครับจึงต้องมีการเปลี่ยนชื่อตัวละครใหม่เป็นคิงคองประทับโทมิทิอุสโดยจอห์นเบ็คที่เป็นโปรดิวเซอร์ตอนนั้นเนี่ยก็เสนอผลงานเนี่ยให้สตูดิโอต่างๆนะครับในการสร้างซึ่งสุดท้ายตัวเบคเนี่ยก็ได้ไปติดต่อสตูดิโอโตโฮของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็พอรู้ว่าโตโฮเองเนี่ยก็ประสบความสำเร็จอย่างมากในการสร้างหนังสัตว์ประหลาดนะครับนับมาแต่ก็อดซิลล่าเอ่ยมอทธาเอ่ยลานดอนเอ่ยซึ่งทางโตโฮเองก็สนใจนะครับเพราะว่าเนื่องมาทางซูบุยะเองเนี่ยก็เป็นแฟนคิงคองมาตั้งนานแล้วเขาก็ยังอยากสร้างคิงคองในเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับแต่อย่างที่รู้กันแต่ที่โตโฮเนี่ยจะเลือกโทมิจิอุสนะครับสัตว์ประหลาดทางโปรดิวเซอร์เนี่ยเสนอให้เขาก็ต้องเลือกสัตว์ประหลาดที่ได้ความนิยมที่สุดของโตโฮในช่วงเวลานั้นนะครับไม่สิก็ตลอดกาลเลยแหละโกจิระนั่นเองซึ่งเบคเองก็ตกลงกับโตโฮนะครับแถมยังตกลงอย่างลับๆโดยที่เจ้าของตัวคิงคองอย่างโอไบรอันเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเลยนะครับซึ่งโอไบรอันก็ไม่สามารถคานได้เพราะว่าข้อตกลงเนี่ยมันได้ตกลงกันไปแล้วทำให้โตโฮเนี่ยก็เจรจากับ Archeo Pictures รวมถึง Universal ด้วยเพื่อขออนุญาตสิทธิ์ในการใช้ตัวละครคิงคองและก็เสพการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเนี่ยด้วยความที่คิงคองในต้นฉบับเนี่ยตัวมันไม่ใหญ่มากประมาณ 7-15 เมตรนะครับซึ่งมันเตี้ยเกินไปสำหรับกอซิลล่า50เมตรคันจิปะไม่ตัวคิงคองเนี่ยมีความสูงขึ้นถึง45เมตรด้วยกันนะครับคือเตี้ยกว่ากอซิลล่านิดนึงและแทนที่จะใช้ animation stop motion แบบที่เคยทำในต้นฉบับโตโฮก็ต้องทำสิ่งที่เขาถนัดนะครับนั่นคือสูตรเมชั่นหรือว่าโทคุซัตสึก็คือคนสวมชุดยางนั่นเองโดยตัวชุดตัวคิงคองเนี่ยก็สร้างในทีมงานเดิมที่เคยทำตัวกอซิลล่าแล้วก็แองกิลัสนะครับโดยหัวเนี่ยทำแบบจำลองโดยเทโซโทชิมิสึส่วนลำตัวนั้นเลือกการดูแลโดย2พี่น้องยางนี้โดยขนบนลำตัวเนี่ยที่เห็นว่าเป็นขนสีน้ำตาลแดงเนี่ยทำมาจากขนจามารีราคาแพงนะครับซึ่งได้ตัวไอโซโคไมเนี่ยย้อมสีน้ำตาลโดยหัวที่สวมเนี่ยจะมี2แบบด้วยกันนะครับโดยมีทั้งหัวสับถ่ายยักใกล้แล้วก็ถ่ายยักไกลโดยหัวแบบโคสอัพเนี่ยสามารถมองเห็นดวงตาของนักแสดงชุดยางได้นั่นคือตัวคุณโชยจิอิโรเซในขณะที่ดวงตาส่วนยักไกลเนี่ยเอาไว้ฉาดต่อสู้นะครับคือไม่จะเป็นตัวเห็นดีเทลตรงหน้ามากมายขนาดนั้นแล้วก็มีปัญหาอีกอย่างก็คือ RKO เนี่ยเจ้าของตัวคองเนี่ยเขาแนะนำกับโตโฮแบบเจาะจงเลยว่าใบหน้าของตัวคองญี่ปุ่นเนี่ยต้องห้ามเหมือนต้นฉบับเลยนะครับและทำให้เทโซโทชิมิสึเที่ยวแบบหน้าตาคิงคองเนี่ยก็ตอบสนองคำนั้นนะครับโดยหน้าตัวคิงคองญี่ปุ่นนั้นไม่ได้อิงจากตัวกอริลล่าต้นฉบับแต่อิงมาจากลิงสมัยญี่ปุ่นแต่ด้วยความที่การโปรโมทการสร้างหนังก็สร้างยุคแรกเนี่ยหนังมันจะทำไม่เสร็จใช่ไหมแต่เขาต้องมีโปสเตอร์โปรโมทก่อนเราก็เห็นว่าไอตัวใบปิดโปรโมทแรกๆเนี่ยเขาดีไซน์ต้นฉบับเลยนะคือตัวคิงคองต้นฉบับเตียก็อดซิลล่าเวอร์ชันแลนด์เกนนะครับในการโปรโมทว่าคิงคองเนี่ยจะมาไฟกับตัวก็อดซิลล่าในหนังภาคต่อไปซึ่งตอนนี้หนังมันยังทำไม่เสร็จนะครับสิ่งน่าใจเนื้อคือในตัวชุดยาคองเราก็เห็นว่าในช็อตยักษ์ไกลเนี่ยแขนคิงคองจะยาวมากๆนะครับเคยมีสนามมันตัวลิงจริงไงลิงปกติแขนมันยาวอยู่แล้วเนาะแต่พอถึงฉากแอคชั่นเนี่ยเวลาคิงคองต่อสู้กอซิลล่าหรือเวลาคิงคองมาจับอะไรเนี่ยก็ต้องใช้แขนสั้นแบบปกตินะครับเพราะเนื้อแม้แขนยาวคนมันจะจับได้ยังไงเนาะโดยตัวนักแสดงสวมชุดยาวทั้งคู่นะครับทั้งฮารุในคาจิมะที่สวมบทกอซิลล่าแล้วก็ตัวฮิโรเซะที่สวมชุดคิงคองเนี่ยทั้งสองคนมีสละในการออกแบบฉากบูนะครับซึ่งตัวฮิโรเซะเองเนี่ยเขาก็ศึกษาท่าทางของลิงมาตลอดไงทั้งท่าการเดินบ้างท่าการนอนบ้างหรือท่าเกาหัวของตัวคิงคองอะไรแบบนั้นแล้วก็ไม่ต่างตัวในกาจิมะนะครับชุดคิงคองเองก็โคตรร้อนเช่นกันนั่นจะไม่ช็อตที่แกเนี่ยเวลาคิงคองมันนอนสลบเนี่ยมันจะหนัก
ชุดก็หนักแถมมันอับและมันก็ลอยมากๆนะครับตัวฮิโรเซะเนี่ยก็เหมือนนอนจมอยู่กับเหงื่อของตัวเองเลยนะครับเรียกว่าก็ต้องชื่นชมสปิริตของตัวนักแสดงโทคุซัตสึเนาะเนี่ยที่บอกไปเนื่องจากฮิโรเซะกับนาคาจิมะมีศิลปะการต่อสู้ประมาณนึงทำให้ทั้งสองคนเนี่ยออกแบบฉากต่อสู้ด้วยตัวเองนะครับอย่างช็อตที่ถือว่าเป็นช็อตที่โชว์ความแข็งแรงของตัวฮิโรเซะมากคือช็อตที่ตัวคีคองเนี่ยยกตัวกอซิลล่าขึ้นมานิดนึงนะครับซึ่งในตอนเนี่ยฮิโรคาจิมะก็ยังอยู่ในชุดนะครับซึ่งหนอแม้ชุดปกติมันก็หนักอยู่แล้วอาจจะเบากว่าเวอร์ชันแรกแต่ถ้าเกิดรวมชุดกับตัวฮานคาจิมะเนี่ยมันก็น่าจะเกือบ100กิโลได้และคนสวมชุดของฮิโรเซะเองชุดคอมก็หนักด้วยนะครับและการที่เขาเนี่ยสามารถยกตัวในคาจิมะทุ่มไปได้เนี่ยแสดงถึงความแข็งแรงของตัวนักแสดงมากๆนะครับเรียกว่าสมกับเป็นคิงคองจริงซึ่งตัวซูบิยะคนไทยเฟกเองก็พอใจกับผลลัพธ์ที่เห็นในหนังนะครับฉากทั้งหมดที่เห็นในหนังเนี่ยก็เป็นฉากที่ตัวนิคาจิมะกับตัวฮิโรเซะเนี่ยเรียกว่าเหมือนแบบฝึกซ้อมให้ตัวเองคิดท่าสู้มาที่ตัวเองนะครับนอกจากนี้เราก็เห็นว่านอกจากชุดยาวของคองเนี่ยมันก็จะมีโมเดลขนาดเล็กของคองใช่ไหมแล้วก็โมเดลขนาดใหญ่เวลาถ่ายฉากเขาซับใกล้ๆหน้าที่เราเห็นใบหน้าขยับนะครับเราเห็นในช็อตที่ตัวคีคองเนี่ยดื่มเหล้าจนเมาหรือตอนที่มันเนี่ยต่อสู้กับปลาหมึกยักษ์นะครับเพราะด้วยความที่ตัวชุดยามันขยับหน้าไม่ได้มากเนาะเขาจึงต้องทำหุ่นแย่ขึ้นมาเพื่อเห็นใบหน้าของมันนั้นดูแบบจะเรียกว่าไงนะมีการเคลื่อนไหวที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ที่หลายคนน่าเจ็บเช่นกันว่ามันมีโมเดลขนาดเล็กนะครับซึ่งมันดูโคตรตลกอ่ะโดยเฉพาะตอนที่คองเนี่ยเกี่ยวกับตัวบอลลูนนะครับแล้วก็ลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องไปเราเห็นช็อตที่มันเนี่ยกลิ้งหลุนๆไปกระแทกกับตัวหุ่นโมเดลก็อดซิลล่าเช่นกันนะครับคือมันก็หุ่นโมเดลเลยอ่ะแล้วก็มีหุ่นโมเดลเซิร์ฟฉากสต็อปโมชั่นด้วยซึ่งเราก็เห็นว่ามันใช้แค่ช็อตเดียวเท่านั้นคือช็อตที่ตัวก็อดซิลล่าเนี่ยแข่งกลูคิกใส่คิงคองจนกระเด็นมันเป็นช็อตสต็อปโมชั่นแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นนะครับและถึงแม้คิงคองประทับก็อดซิลล่าจะมีเพียงแค่ภาพเดียวเท่านั้นในแฟชั่นก็อดซิลล่าญี่ปุ่นนะครับแต่ชุดคิงคองเนี่ยก็ถือว่าได้ใช้ประโยชน์อยู่นะนอกจากในหนังเรื่องนี้นะครับอย่างต่อมาชุดคิงคองเวอร์ชันนี้เนี่ยก็ถูกปรับเปลี่ยนดีไซน์มีการเปลี่ยนหัวและเพิ่มหางกลายเป็นตัวละครลิงยักษ์ที่ชื่อโกโร่ในซีรีส์อุลตร้าคิวของซูบริยะนั่นเองนะครับเรียกไม่พอในหนังคิงคองเอสเคปหนักคิดคอยอีกเรื่องทางโตโฮเนี่ยที่ถึงแม้มันจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับจักรวาลก็อดซิลล่าและตัวคิงคองเขาก็ใช้ดีไซน์ใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดใครตามเบื้องหลังงานสร้างชุดยางก็สร้างมาตลอดเนี่ยเขาจะใช้ชุดยางหนังก็สร้างภาคเก่าเนี่ยมาในฉากสตันบนน้ำเพราะว่าฉากน้ำเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายกับตัวชุดมากนะครับเขาจึงต้องมีการใช้ชุดเก่าคิงคองเองก็ไม่ต่างกันฉากที่ตัวคิงคองเอสเคปเนี่ยอยู่บนน้ำเนี่ยเขาก็ใช้ร่างกายชุดยางของคิงคองต้นฉบับแค่เปลี่ยนหัวเอาหัวคีคองเอสเคปมาใส่นั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวของชุดยางคีคองญี่ปุ่นเวอร์ชันปี1962นะครับจริงๆผมก็อยากเห็นคีคองเวอร์ชันญี่ปุ่นอีกครั้งนะเนาะว่ามันอยู่กาวแค่ไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วจะมาชมคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคิดยิ่งกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะนะครับก็สถานการณ์ช่วงนี้มันก็ลำบากเนาะคือแบบยอดวิวน้อยมากรายได้ก็น้อยมากๆนะครับก็อยากฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับเลิกคำนึงซัพพอร์ตเนี่ยก็สามารถโดเนทได้ในซูเปอร์แตงค์หรือสมัครสมาชิกรายเดือนได้50บาทต่อเดือนถ้าจะได้ชมคลิปใหม่ก่อนใครแบบอเล็กเซสนะครับก็ขอบคุณท่านนะครับติดตามกันมาสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ